หนึ่งเราได้ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อสิบตำรวจโทท่านหนึ่งนะครับสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็คือทำคลิปแล้วก็รูปภาพประจานของผู้เสียหายนะครับไปเผยแพร่ลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างที่ท่านได้รับทราบก่อนหน้านะครับที่พี่อ้อได้นำเสนอไปส่วนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านประเสริฐจันทรัตน์ลงทองนะครับขอให้ทางกระทรวงนั้นดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์นะครับที่มีลักษณะเผยแพร่คลิปอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน VK ที่ได้นำเสนอไปนะครับเบื้องต้นก็ต้องขอรบกวนทางกระทรวงได้รับหนังสือร้องเรียนของผู้เสียหายทั้งสองท่านซึ่งผู้เสียหายทั้งสองท่านเนี่ยถูกสิบตำรวจโทดังคนดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นผู้กระทำความผิดคนเดียวกันเนี่ยกระทำนะครับแล้วก็พร้อมกับเอกสารแนบที่ระบุรายละเอียดเบื้องต้นนี้ด้วยที่สำนักงานตรวจแห่งชาติก็เริ่มมีผู้เสียหายเนี่ยทักมาทางเพจเป็นหนึ่งเพิ่มขึ้นอีก 1-2 รายนะคะแต่ว่ารายอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังไม่กล้าที่จะออกมาให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนเพราะว่าตอนนี้ต่างคนก็ต่างมีครอบครัวแล้วซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบกับเขาในอนาคตแต่ว่ามีน้องอีกรายนึงเนี่ยนะคะที่เขาเองเนี่ยเลิกลากันไปประมาณ3ปีแล้วแล้วก็เห็นคลิปตัวเองกับนายตำรวจท่านนี้แต่ณตอนนั้นเนี่ยนายตำรวจท่านนี้ก็พยายามปิดกั้นทุกช่องทางซึ่งน้องไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยทิ้งช่วงไปจนมาเป็นข่าวอะค่ะน้องเขาก็เลยทักมาทางเราว่าเขาเองก็ตกเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่นายตำรวจท่านนี้นำคลิปเขาไปเผยแพร่ในแอป VK เหมือนกันซึ่งวันนี้น้องเองก็ได้ไปแจ้งความแล้วก็นำรายละเอียดทุกอย่างมามอบให้กับทางกระทรวงดิจิทัลพร้อมกับผู้เสียหายเมื่อวานนี้ค่ะ31ที่ลพบุรีที่มีลักษณะเดียวกันคือนำมาเผยแพร่ในแอปพลิเคชัน VK ซึ่งวันนี้เองผมก็ได้เรียนทางกระทรวงไปดำเนินการขอให้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้ท่านลองกันท่านได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับแสดงความเสียใจต่อผู้เสียหายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้คราวนี้ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่สองเรื่องนะครับหนึ่งก็คือการที่นำเข้ารูปลามกอนาจารเข้าทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็มีความผิดตามพรบ.คอมนะครับที่เราเรียกชื่อว่าพรบ.คอมพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็โทษหนักนะครับคือมีโทษอาญาจำคุกถึง5ปีนะครับในการนำเข้าแล้วก็อยากจะขอฝากเตือนไปด้วยว่าถ้าใครไปแชร์นะครับรูปลามกอนาจารต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดไปด้วยนะครับก็มีโทษถึง5ปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นรูปลามกอนาจารและมีผู้เสียหายในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ประการที่2เนี่ยถ้าเกิดแพลตฟอร์มหรืออินเทอร์เน็ตหรือเว็บ YouTube ต่างๆที่โพสต์เหล่านี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงเนี่ยก็จะไปติดต่อเพื่อให้นำเราเรียกว่าเทคดาวน์นะครับนำลงนะครับก็เป็นการปิดกั้นนะครับก็จะเร่งดำเนินการปิดกั้นนะครับเมื่อได้ข้อมูลนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยก็ได้ข้อมูลแล้วก็รีบดำเนินการโดยเร็วครับเรื่องแรกเลยนะคะคือไม่ได้คบหากันเป็นแฟนกันนะคะเหมือนคุยกันแล้วก็ดูใจกันเฉยๆค่ะประมาณ3เดือนได้ค่ะแล้วก็มาทราบภายหลังว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเลยเลิกยุ่งกันเลยไม่ได้มีการติดต่อกันไปพอผ่านมา3เดือนนะคะถึงมาเจอคลิปตัวเองโด
ุดในโซเชียลตั้งแต่ปี64ค่ะมีทั้ง VK Twitter แล้วก็ในเว็บไซต์คลิปโป้อะค่ะเขาไม่ข่มขู่หรือว่ามีข้อแลกเปลี่ยนที่เราสามารถพบหาเดียร์ได้ด้วยหลังจากที่ทราบว่ามีแฟนแล้วก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยค่ะส่วนหน้าเคยรู้ไหมครับว่าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้มากับคนอื่นมาบอกหรือเปล่าหรืออะไรไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบว่าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้ทำกับคนอื่นมาก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่เขาจะลงคลิปอะค่ะเขามีพฤติกรรมข่มขู่เราบ้างไหมคะหลังจากที่เลิกติดต่อไปไม่มีเลยค่ะไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะหลังจากตรงนั้นแล้วผ่านมา3ปีไม่เคยติดต่ออะไรกันเลยค่ะคือหลังจากที่เจอคลิปตั้งแต่ปี64ได้มีการแจ้งความในคดีอะไรครับไม่กล้าไปแจ้งความค่ะเพราะทำไมถึงกล้าแจ้งรู้สึกอับอายค่ะเราได้คิดว่าได้คิดว่าเขาเป็นตำรวจทราบค่ะว่าเป็นตำรวจแต่เขาได้เหตุผลที่มันไม่รับใช่ไหมก็รู้สึกอับอายค่ะจะไม่ไปที่บอกว่าเราพยายามหาเฟซบุ๊กไลน์อะไรอย่างนี้ค่ะหาไม่ได้ค่ะพยายามใช่ค่ะขออนุญาตครับน่าจะเป็นการโดนล็อกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณเขาได้ทราบว่าที่เราโดนล็อกเขาได้มีการแจ้งเราไหมว่าเขามาขอถ่ายคลิปกับเรามีการแจ้งค่ะแต่หนูเป็นคนลบคลิปเองกับมือค่ะแต่ไม่ทราบว่าเขากู้ขึ้นมาใหม่ได้ยังไงพอหลังจากที่มันปรากฏออกไปเรามีการเข้าไปพูดคุยหรือว่าเคยติดต่อเข้าไปเพื่อที่ให้เขาลบคลิปไหมพยายามหาช่องทางการติดต่อค่ะแต่ไม่ได้ติดต่อเข้าไปในเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นตำรวจทำไมเราไม่ไปหาต้นสังกัดเขาเพื่อที่จะแจ้งให้เขาทราบหนูไม่กล้าไปค่ะหนูรู้สึกแค่อายแค่นั้นเลยใช่ค่ะหนูแค่อยากให้เขาโดนน้องโทษบ้างน้องเสียหายมา3ปีแล้วค่ะกระทบต่อการงานครอบครัวและครอบเพื่อนคนรอบข้างมีแค่นี้ละค่ะหนูต้องการให้เขาโดนลงโทษกับสิ่งที่เขาทำมีโดนทำร้ายร่างกายเลยค่ะเคยมีการพูดคุยกันมาติดใจไหมคะไม่เคยเหมือนกันค่ะระหว่างที่พบกันนะครับเขามีพฤติกรรมหรือว่าอะไรยังไงที่สอบไปในทางนี้ไหมหรือว่าเขาดูแบบปกติธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยปกติธรรมดาค่ะคุยพูดจาดีปกติเลยค่ะขอความนะคะขอถามประเด็นนึงค่ะที่บอกว่ากระทบต่อการงานเข้าไปและเพื่อนรอบข้างคืออยากรู้นิดนึงค่ะว่าเพื่อนรอบข้างนี้เขามีพฤติกรรมยังไงกับเราค่ะหลังจากที่ถูกเฉยใช่ก็เฟดตัวออกจากตัวเราค่ะรับไม่ได้ในสิ่งที่เราเจอเราในคลิปอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะเพื่อนครอบครัวหรือคนรู้จักที่เคยเจอเราเยอะใช่ไหมเยอะค่ะใช่ค่ะไม่แน่ใจว่าน้องๆนักข่าวจะเอาสิ่งที่พี่ออฟพูดไปลงหรือเปล่าแต่ว่าอยากฝากนิดนึงเกี่ยวกับแม่บ้านตำรวจหน่วยคอมมานโดนะคะที่หลังจากที่น้องเขาออกข่าวมาแล้วเมื่อวานคุณเป็นผู้หญิงด้วยกันเข้าใจว่าผัวคุณเป็นตำรวจนะแต่คุณมาพูดใส่ร้ายป้ายสีว่าน้องเขาเนี่ยทำคลิปออกมาขายอยู่แล้วเนี่ยคุณคิดยังไงเข้าใจว่าผัวคุณเป็นตำรวจนะแต่อย่าลืมนะว่าคุณเป็นผู้หญิงด้วยกันถ้าวันนึงเนี่ยคลิปผัวคุณหลุดไปกับคนอื่นเนี่ยอย่ามาร้องทางเป็นหนึ่งนะอย่ารักผัวมากรักผัวเข้าใจค่ะความผิดมันอยู่ที่ตัวบุคคลแต่บังเอิญว่าผู้ชายคนนี้ดันไปอยู่หน่วยนี้ไงมันก็เลยทำให้เสียหายทั้งหมด
อยากจะปกป้ององค์กรเราไม่ว่าค่ะแต่สิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ยในแฟลตตำรวจคุณหยามเกียรติผู้หญิงเหล่านี้มันทุเรศไปฝากเอาบทสัมภาษณ์พี่อ้อไปลงหน่อยนะคะอย่าให้ถึงวันนั้นเกิดกับพวกคุณนี่จะไม่ช่วยเลยเหมือนกันน้องเขาออกข่าวแล้วคือเขาไปฟังฝ่ายผู้ชายเนี่ยฝ่ายตำรวจนายเนี่ยว่าเอ้ยคลิปพวกเนี้ยเขาสมยอมทำการเขาทำโอลิเฟนขายกันคุณมาพูดได้ยังไงว่างมากหรือยังไงผัวไม่ดูแลล่ะถ้าว่างมากก็อาเลี้ยงลูกไปค่ะสงบปากสงบคำอย่าให้เกิดเรื่องนี้กับตัวคุณเองศักดิ์ศรีผู้หญิงมันมีที่น้องเขาไม่ออกมาเพราะอะไรเขาอายไงหรือวันหนึ่งต้องคลิปพวกคุณหลุดออกไปก่อนถึงจะเป็นผัวคุณก็เถอะแต่มันหลุดออกไปคุณโอเคไหมล่ะถ้าคุณโอเคเอาเลยค่ะชื่นชมเลยค่ะหน่วยนี้สุดยอดค่ะอย่างนี้เหรอคะแต่การที่คุณออกมาพูดแบบนี้เนี่ยโอ้ผู้หญิงคนนี้เหรอตอนมันอยู่ด้วยกันคุณไปฟังผู้ชายพูดมาอย่าให้เป็นลูกเป็นหลานคุณเองนะคะแล้ววันนั้นคุณจะมานั่งร้องไห้ขอความยุติธรรมจากใครไม่ได้ฝากไว้ค่ะครับแอป VK เนี่ยก็เป็นแอปก็ขอพูดชื่อประเทศเลยก็ได้ก็คงรู้อยู่แล้วนะเป็นของรัสเซียนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่สิ่งที่ไม่ดีจำนวนมากนะครับแต่ยังก็ตามเนี่ยเราก็จะรีบจัดการกรณีที่เป็นของผู้เสียหายก่อนทันทีนะครับเดี๋ยวทำจริงๆก็ส่งข้อมูลประสานกับต้นให้ทีมแล้วนะครับจะเร่งดำเนินการทันทีโดยหลักการแล้วเนี่ยเราก็สามารถปิดการผ่านโอเปอเรเตอร์ของเราเนี่ยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะมีรั่วหลุดหรือเขาเปลี่ยนช่องทางต่างๆที่จะเขาสำรองบางทีก็สำรองอะไรไว้เยอะเหมือนกันนะครับในการบิดเลี่ยงเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็จะทำพยายามทำให้ดีที่สุดครับครับกฎหมายไทยเนี่ยโดยหลักการแล้วก็คือจะพรบเราเนี่ยก็คือเทคดาวน์ไอ้ตัวที่เป็นเหมือนเราเรียกว่า URL เป็นหน้าเพจหน้านั้นนะครับแต่ว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานมากกว่านี้นะครับในการดำเนินการแต่ว่ายังไงเบื้องต้นเนี่ยเราจะเอาหน้าที่เป็นคลิปที่ลามกอนาจารย์แล้วมีผู้เสียหายอย่างเงี้ยเร่งดำเนินการก่อนครับขั้นตอนนี้ก็คือเราประสานไปทางบริษัทเองเพื่อติดตามในครั้งนี้ในเรื่องใช่ครับเราทำไป2วิธีนะหนึ่งก็คือประสานทางตรงเลยนะครับว่าเนี่ยมีผู้เสียหายแล้วประสงค์อยากจะให้เอาคลิปนี้ลง2เนี่ยก็ต้องใช้อำนาจศาลนะครับกระทรวงจะใช้อำนาจศาลในการปิดกั้นนะครับเราก็ต้องเอารวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยที่ได้ผู้เสียหายยื่นมานี่นะครับแล้วเราก็จะทำกระบวนการแต่ปกติตอนนี้ทำได้เร็วมากครับจะใช้ได้เคยกันหมดแล้วนะครับก็เราก็จะส่งไปนะครับประสานครับแล้วก็จะขออนุญาตฝากพี่น้องสื่อมวลชนไปด้วยเลยนะครับการที่มีการนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารอย่างนี้นะครับมีความผิดหนักนะครับนอกจากจะผิดในหลายกฎหมายฉบับอื่นแล้วเนี่ยในพ.ร.บ.คอมเนี่ยก็เรียกผิดกฎหมายมีโทษจำคุกด้วยนะครับ5ปีและที่สำคัญนะครับท่านไปแชร์ต่อเนี่ยนะครับหรือไปโพสต์อะไรลิงก์เลิงอะไรเนี่ยและเป็นเรื่องลามกอนาจารเนี่ยนะครับมีผู้เสียหายอย่างนี้ท่านก็มีความผิดไปด้วยนะครับอาจจะติดจำคุกถึง5ปีได้นะครับผู้สูงสุดมีค่าปรับด้วยนะครับฝากอย่าแชร์อย่าเลยครับสามารถทำให้เยาวชนเข้าถึงแอปพวกนี้ได้แล้วก็คือการแบบเข้าไปดูเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยครับทางการเราดูเนี่ยทางการแบบป้องกันหรือวางให้มันแค่นั้นก็ในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดใครติดตามข่าวกระทรวงช่วงที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีการทำงานไปเยอะมากๆเลยนะครับนอกเหนือจากคิดคงทราบดีขออนุญาตสัมพันธ์ด้วยกันละกันเรามี1441ซึ่งปัจจุบันก็ยึดอายัดบัญชีคนร้ายให้ผู้เสียหายได้ทันทีนะครับ2เนี่ยเรื่องการปิดกั้นเว็บต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เราก็เน้นเรื่องอย่างเว็บพนันเนี่ยจากปิดสักปีละ 1,000 2,000 เนี่ยปีนี้เป็น 10,000 นะพูดง่ายๆว่ามากขึ้นเนี่ยไม่ใช่10เท่านะมากกว่า20เท่าขึ้นไปนะครับเนื่องจากเราใช้กำลังแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการคุยกับทางกระบวนการทางศาลทางผู้เกี่ยวข้องก็ทำให้อย่างตะกอนเนี่ยส่งไปทางศาลก็จะมีลิมิตว่าส่งได้แค่นี้ก็ทำไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเรียกว่า
มีความร่วมมือที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นส่งไปเนี่ยก็ไปกั้นกันหมดเลยนะรวดรวดเร็วมากนะครับอันนี้เนื่องจากว่าก็จะมีแอปบางอันเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ต่างประเทศจริงๆอันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการประสานเข้าเพื่อให้เขาเทคดาวน์ถ้าเกิดกรณีมีผู้เสียหายโดนเอาวิดีโอไปโดยที่เจ้าตัวเนี่ยเขาไม่ยินยอมเนี่ยเขาก็มีหลายๆที่ยินยอมไปให้นะครับอันนี้ต้องบอกเลยนี้นะครับแต่ยังไงทั้งนั้นเนี่ยการดำเนินการของเราจากในอดีตเนี่ยกว่าจะได้คำสั่งศาลเนี่ยอาจจะเป็นอาทิตย์นะครับเดี๋ยวนี้ก็การวันสองวันนะครับเรียกว่าเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแถมนิดนึงแล้วกันนะทางโอเปอเรเตอร์เนี่ยพอรู้นะครับว่ามีผู้เสียหายแล้วเรียกไปยื่นเนี่ยก็บางทีก็เอาให้ลงให้เราเลยนะครับเรียกไปกั้นในความสามารถในด้านทางการสื่อสารในมือถือเนี่ยนะก็เอาลงให้เราเลยไปกั้นให้เลยก็มีครับมือทองคุณไม่ต้องดิ้นค่ะแล้วชื่อนี้เป็นชื่อแกงที่พวกคุณตั้งเองเราไม่ได้ตั้งไปดูได้ค่ะในโลกออนไลน์ถ้าเสือมือทองคุณเลวอะค่ะตำรวจเลวที่เอาแต่ผู้หญิงมานอนคือถ้าเสือมือทองนี้เป็นกลุ่มที่เขาจะพฤติกรรมพฤติการยังไงเอาผู้หญิงขึ้นมาฟันแค่มาฟันนี่ไงเขารู้กันอยู่แล้วซึ่งแกงทั้งเสือนี่คือก็มีเท่านี้ที่มีเยอะหมดแล้วมันก็มีผู้หญิงเนี่ยขึ้นวนเวียนกันอยู่แฝดไอ้พวกแม่บ้านที่คุณพาเนี่ยคือเป็นมันรู้แก๊งพวกนี้อยู่แล้วก็รู้อยู่แก๊งที่เขาเห็นกันอยู่แล้วแหละว่ามันมีเป็นแก๊งถ้าผัวคุณไม่ได้อยู่ในถ้ำนี้คุณไม่ต้องร้อนแล้วคุณไม่ต้องมาบ้าผู้หญิงมันมีใครอยากจะบอกว่าเอ้ยฉันแม่งทำคลิปไปขายแล้วออกมาร้องเรียนเพื่อนเพื่อนเขาก็ไม่ได้ต้องการอยากให้ตกถึงตัวเองหรือกลัวว่ามีคลิปหลุดผัวเองถ้าคนอย่างประเภทนี้ที่แม่งไม่ช่วยเป็นผู้หญิงด้วยกันแต่แม่งมาดูถูกไม่ได้ก็เหมือนกันแหละแม่บ้านมาตั้งวงกันแล้วก็มาดีทาแล้วมันคือน้องเขาก็ยังมีคนรู้จักอย่างนั้นอยู่ของมันนะเขารู้หมดแหละว่าเป็นยังไงเขารู้หมดแต่การกระทำของคุณเนี่ยคำพูดของคุณเนี่ยคุณไม่ได้คิดสงสารเขาเลยคุณต้องควรเห็นใจไอ้ตอนเขาคบกันในความสัมพันธ์กันมันถ่ายคลิปไว้มันก็เป็นเรื่องของเขาถูกไหมแต่ผู้ชายมันเอามาขายให้แจ้งคุณควรจะประนามผู้ชายไม่ใช่คุณไปฟังผู้ชายคุณบอกว่าอ๋อไอ้น้องคนนี้มันเล่าให้ฟังว่าถ่ายคลิปกันไปขายถ้าคุณรู้ขนาดนั้นคุณมาแจ้งกระแสดิถูกไหมอันนี้คุณกลับมาบอกว่าอ๋อผู้หญิงมันล่าผู้หญิงมันล่าใช่หรอคุณหนักเขาแรกเขาล่าถ้าคุณไม่ได้ไม่ล่าคุณไม่ได้ความรู้เป็นผัวผมพูดแรงๆเลยนะที่แม่ไม่ชอบแม่บ้านตำรวจที่มีความคิดแบบนี้ว่าคุณมาแซะเขามาแซะผู้หญิงแต่ด้วยคุณจะเห็นใจเขาว่าสู้นะคุณกล้ามากนะที่คุณออกมาพูดเพราะอะไรคลิปเขามันว่อนคุณเวลาเขาไปไหนทุกวันนี้เขาต้องติดหน้าติดตามีผู้ชายทักมาหาขอซื้อบริการแล้วแม่ตำรวจคนนี้ก็เฮี้ยมึงเอาเฟซเขาไปแปะเลยอ่ะมึงเอาไลน์เขาไปแปะเลยอ่ะแล้วมีเฟซปริศนาไปแปะทักหาผู้หญิงอ่ะว่าเอ้ยคุณเป็นคนในคลิปใช่ไหมใช่คือคุณต้องประนามตำรวจนายนี้ไม่ใช่คุณมาประนามผู้หญิงฝากถึงแม่บ้านตำรวจนะคะที่อยู่ในตึกแปดมิลทองการที่คุณไปจับคนดินทาว่าผู้หญิงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่าให้เกิดกับตัวคุณเองนะที่คุณร้อนรนอย่างเงี้ยที่เราบอกว่าถ้ำเสือมือทองนี่เป็นชื่อแก๊งที่คอมมานโดเขาตั้งกันเองไม่ใช่เราไปเสิร์ชหาใน TikTok โซเชียลมันมีหมดเลยว่ามันหมายความว่าอะไรนะคะถ้าผัวคุณไม่ได้ชั่วเหมือนนายคนนี้คุณไม่ต้องร้อนรนเลยหรือผัวคุณชั่วแล้วคุณร้อนรนหรือกลัวคิดผัวจะหลุดไปถูกไหมอย่าเหยียดผู้หญิงด้วยกันเกินไปแล้วคุณมีลูกสาวถ้าวันใดหนึ่งคุณมีลูกสาวหรือมีญาติพี่น้องคุณเป็นผู้หญิงแล้วถูกทำแบบนี้วันนั้นคุณจะมาร้องหาความเป็นธรรมจากใครไม่ได้นะเพราะคุณจะประนามผู้หญิงที่ถูกกระทำคือผู้หญิงเนี่ยก็ทางท่านรองโฆษกท่านประสานเรียบร้อยท่านบอกว่าเดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวแจ้งแต่ว่าเคสนี้ต้องขอบคุณนะคะรองท่านรองโฆษกแล้วก็ผู้ชนะโรงชาติในกองที่แล้วก็บิ๊กเต่าที่ไม่ปล่อยเรื่องนี้ก็คือดำเนินการให้อย่างรวดเร็วก็หวังว่านะคะจากเคสที่เราเคยทำต่อทหารเนี่ยวันนั้นที่กระลาโหมที่พี่อ้อไปคล้ายๆกันเลยที่ปล่อยคลิปซึ่งทหารเขาภายใน1 ชั่วโมงที่เราแถลงข่าวจับขังเลยทันทีแล้วก็ตรวจสอบซึ่งเขายอมรับในเมื่อในตำรวจท่านนี้ก็ยอมรับเหมือนกันว่าตัวเองปล่อย
ฉะนั้นก็จับขังไปเลยค่ะที่เหลือจะมาสอบเพิ่มเติมหรือวินัยอะไรแรงก็ค่อยว่ากันไปเพราะว่าตอนนี้ผู้เสียหายหนึ่งที่เขาไม่กล้าออกมาหนึ่งเป็นตำรวจสองความอายสามความไม่ปลอดภัยถูกไหมคะเขาก็กลัวความไม่ปลอดภัยทั้งครอบครัวทั้งพฤติทุกอย่างหลายรายเลยที่บอกว่าไม่กลัวความไม่ปลอดภัยฉะนั้นเองตอนนี้ถ้าคุมขังก็ได้คุมขังไปเลยค่ะแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็จะทำข้อวินัยอื่นๆไล่ออกว่างมีการคุยกับทางบิ๊กกล้องหรือทางผู้การคอมมานโดให้มาตรวจสอบเรื่องของทั้งเสือมือทองเนี่ยครับในการตำรวจคนที่อยู่ที่ก็เมื่อวานนี้ได้คุยส่วนตัวกับท่านรองผู้ช่วยไปแล้วว่ามันมีกลุ่มก้อนของแก๊งแบบนี้แล้วมีเพื่อนของนายตำรวจท่านเนี้ยได้แชร์โพสต์ไปได้ไปโพสต์แซะฝั่งน้องผู้ชายซึ่งมีก้นเลวไอ้โล่ที่หน้าอกกว่าคุณจะได้มามันทุกคนเนี่ยบางคนเขาอยากเป็นมากไม่ได้ง่ายแต่คุณก็เอามาทำเสียหายคุณเอาโล่เนี่ยมาเป็นเกราะป้องกันตัวเองในการทำเลวแล้วใครประชาชนจะพึ่งคุณได้ไหมถูกไหมทุกวันนี้ผู้หญิงนะได้มีแฟนตำรวจก็ต้องคิดแล้วคุณกล้าหรอจะเลวเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าบางคนไม่ได้เลวทั้งหมดแต่คุณทำให้องค์กรเสียหายมันมีผลต่อสีการ์ดีมากแล้วตอนนี้